ในช่วงการกอบกู้เอกราชของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์อาณาจักรเวียงจันทน์พระองค์สุดท้ายเพื่อปลดแอกจากการเป็นเมืองขึ้นของสยามเกือบจะเฮ็ดได้สำเร็จแต่ถูกท้าวสุรานารีหรือนายยาโมผู้ตัดความหวังของชาวลาวไปเมื่อปี1826ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ลาวครั้งใหญ่ที่สุดการกู้ซาดของนายยาโมได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นท้าวสุรานารีในรัชกาลที่3ของสยามและต่อมาได้สร้างหุบปั้นขึ้นในเมืองนครราชสีมาเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีที่มีต่อบ้านเมืองแถมประณามเจ้าอนุวงศ์ว่าเป็นการก่อกบฏต่างๆนานาซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของบุหลายสักแค่จะพาทุกคนไปจ้อเลิกท้าวสุรานารีหรือนายยาโมว่าแม่นไผ่และมีตัวตนแท้หรือโบส่วนจะมีเรื่องราวและที่มาตั้งแต่กันแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านลูกโยเลยจากนั้นเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมกันโดยตามการบันทึกพงศาวดารของสยามได้กล่าวว่าท้าวสุรานารีมีนามเดิมว่ายาโมที่แปลว่ากว้างใหญ่ซึ่งเป็นชาวเมืองนครราชสีมาโดยเกิดเมื่อปี1771เป็นธิดาของนายกิมและนางบุญมาต่อมาเมื่อปี1796นายนาโมเมื่ออายุได้15ปีได้แต่งงานสมรสกับท้าวทองคำขาวพนักงานกรมการเมืองนครราชสีมาต่อมาท้าวทองคำขาวได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระศักดิ์ขี่สุริยเดชตำแหน่งห้องปลัดเมืองนายนาโมจึงได้ก้าวขึ้นเป็นเจ้านายโมและต่อมาก็เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าหญิงโมชาวเมืองนครราชสีมาเมื่อฮู้ว่าท่านเป็นมันบ่มีทายาสืบต่อโลหิตชาวเมืองทั้งหลายจึงพากันเอิ้นโตแทนเจ้าหญิงโมว่าแม่โดยมีผู้มาภาคโตเป็นลูกหลานกับเจ้าหญิงโมอยู่หลายซึ่งเป็นกำลังและอำนาจส่งเสริมเจ้าหญิงโมให้เหตุการณ์ใดๆได้สำเร็จหนึ่งในลูกหลานคนสำคัญที่มีส่วนร่วมกับเจ้าหญิงโมเข้ากอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ที่ท่งสำลีมีนามว่านางสาวบุญเรือส่วนการบันทึกยังกล่าวอีกว่าท้าวสุรานารีเป็นคนที่มีสติปัญญาลักแหลมลิ้นมากลุกเก่งมีความชำนาญในการขี่ช้างขี่ม้ามีม้าตัวโปรดสีดำและมักจะพาลูกหลานไปเฮ็ดบุญที่วัดสักเก้เป็นประจำเสมอโดยย้อนไปในปี1826ในรัชกาลที่3ของสมเด็จพระนางเกาเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงศรีรัตนโกสินทร์กงกับสมัยของเจ้าอนุวงศ์ผู้ครองอาณาจักรเวียงจันทน์ซึ่งเจ้าอนุวงศ์ในเวลานั้นทรงขอฮ้องในรัชกาลที่3ขอเกณฑ์ครอบครัวคนลาวที่เมืองสระบุรีซึ่งถูกกวาดตอนมาจากเวียงจันทน์ในคราวสงครามครั้งก่อนที่ได้พระพุทธปฏิมากรพระแก้วมรกตมาปฏิสถานไว้ที่กรุงธนบุรีนั้นกลับไปนครหลวงเวียงจันทน์แต่ได้รับการปฏิเสธเมื่อบ่ได้ดังประสงค์ก็เริ่มคิดจะก่อกบฏโดยยกกองทัพจะลงมาตีกรุงเทพซึ่งเดินทัพมาอย่างเงียบๆเพื่อเฮ็ดให้กองทัพสยามบ่ฮู้ความเคลื่อนไหวโดยมีกองทัพหน้าเดินทางไปทางด้านทิศตะวันตกเดินทัพไปยังเมืองสระบุรีต่อมาวันเสาร์ที่9เดือน2ปี1826เมื่อกองทัพมาถึงเมืองนครราชสีมาได้ตั้งฐานทัพอยู่จนถึงวันพุธที่14เดือน2ปี1826จึงได้เข้าตีซึ่งเป็นช่วงที่พระศักขีสุริเดชสามีของเจ้าหญิงโมผู้รักษาเมืองบ่อยู่พอดีซึ่งได้ไปป้าปามการจราจรที่เมืองคูคันกองทัพเจ้าอนุวงศ์ได้ตีเมืองโคราชได้อย่างง่ายดายแล้วกวาดตอนกรมการเมืองตลอดจนพลเมืองทั้งซ้ายและยิงกลับไปให้หมดร่วมถึงเจ้าหญิงโมพร้อมกับราชาบริพารไปนำโดยมีเจ้าเพียรามพิไซหรือพญาไพลินเป็นหัวหน้าควบคุมเหล่าเสลยเซิร์กออกเดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์โดยผ่านเมืองพิมายส่วนเจ้าอนุวงศ์นั้นยังตั้งฐานทัพอยู่เมืองนครราชสีมาเพื่อท้าสกัดลัตตีกองทัพสยามที่พร้อมยกทัพมาต่อมาวันที่17เดือน2ปี1826ในระหว่างการเดินทางนั้นเจ้าหญิงโมได้คิดแผนกอบกู้อิสรภาพกับกรมการเมืองซึ่งมีนางสาวบุญเรือบุษตรีหลวงเจริญกรมการเมืองได้มีส่วนร่วมให้ข้อปรึกษาอย่างใกล้ชิดเจ้าหญิงโมได้มอบหมายให้สาวบุญเรือซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหลานเป็นผู้รับแผนการไปปฏิบัติโดยใช้อุบายให้ชาวบ้านเสื้อฟังทหารผู้ควบคุมแล้วตัวเฮ็ดคือยานประจบเอาใจจนทหารของเจ้าอนุวงศ์ทั้งหลายได้ตายใจและต่อมาก็พยายามท่วงเวลาในการเดินทางทั้งยังลักส่งข่าวไปถึงเจ้าเมืองนครราชสีมาในที่สุดเมื่อเดินทางไปถึงท่งสำลีเมืองพิมายได้พักตั้งค้างค้างคืนอยู่เจ้าหญิงโมจึงได้ออกอุบายให้ชาวเมืองนำอาหารและเหล้าไปเลี้ยงผู้ควบคุมอย่างเต็มที่จนทหารต่างมึนเมาบ่ได้สติหมดพอถึงวันที่4เดือน3ปี1826แผนการทุกอย่างจึงเริ่มเปิดฉากขึ้นโดยชาวเมืองนครราชสีมาพากันระดมยัดอาวุธจากเหล่ากองทัพลาวและฮ้องโห่ขึ้นเพื่อให้กองทัพเวียงจันทน์เกิดความโกลาหล
ส่วนนางสาวบุญเหลือขณะนั้นอยู่ใกล้ที่พักของเจ้าเพียรามพิไซเมื่อได้ยินเสียงโห่ฮ้องก็ฮู้โตทันทีว่าแผนการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นแล้วจึงได้โผล่ตัวคว้าเอาด้าของเจ้าเพียรามพิไซโดยหมายล้างชีวิตให้ได้แต่พาร์ทท่าเจ้าเพียรามพิไซสวยโอกาสจับเอาดาบขึ้นไปหลังจากนั้นนางสาวบุญเหลือจึงแล่นหนีออกไปยังกองไฟจับฟืนที่มีไฟติดอยู่แล่นซื้อเข้าไปในกองเกวียนบรรทุกกระสุนดินดำของฝ่ายข้าศึกจนเมื่อผู้ไล่ล่าแล่นตามมาถึงจะง้าวดาบเข้าแทงนางสาวบุญเหลือนางสาวบุญเหลือจึงตัดสินใจเอาดุนฟืนจุดเข้าที่ธงดินปืนเฮ็ดให้เกิดระเบิดขึ้นจนทั้งนางสาวบุญเหลือเจ้าเพียรามพิไซและผู้อื่นบริเวณนั้นแตกตื่นกันหมดดังนั้นเป็นอันว่ากองทัพของเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายกระจายกระจายแล้วเจ้ายิงโมจึงได้รวมชาวเมืองที่เหลืออยู่ช่วยกันสู้รบที่ทงสำลีพอขับไล่ได้แล้วจึงตั้งมั่นเป็นฐานทัพชั่วคราวอยู่ที่นั้นส่วนกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ที่หนีตายฟ้าวนำความไปแจ้งเจ้าอนุวงศ์เมื่อหูข้าวก็ให้เจ้าสุธาลิสาหรือเจ้าโปบุตรคนใหญ่คุมกำลังทหารอย่างตีนเป้าประมาณ 3,200 คนพร้อมกับทหารม้า 4,000 คนเดินทางไปก้อนเมื่อกองทัพสยามยกทัพขึ้นมากองทัพของเจ้าอนุวงศ์ที่เหลือเริ่มถอนกำลังทีละเล็กทีละน้อยในวันที่23เดือน3ปี1826และแม้จะเข้ายึดเมืองต่างๆกว่าตอนผู้คนได้หลากหลายแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกือบทุกอันตั้งสีไปในทางเดียวกันว่ากองทัพเวียงจันทร์มีปัญหาในการกวาดตอนผู้คนราว 5-90,000 คนจากหัวเมืองหลายกว่า35แห่งอีกทั้งมีกองทัพจำกัดการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดนี้เองเฮ็ดให้การบุกเสียหายหลายในที่สุดเจ้าอนุวงศ์จึงตัดสินใจถอยทัพจากเมืองนครราชสีมากลับไปยังนครหลวงเวียงจันทร์กองทัพสยามได้ตีต้านขึ้นเข้าไปยังนครหลวงเวียงจันทร์และในที่สุดก็สามารถจับตัวเจ้าอนุวงศ์ได้โดยคาดว่าถูกจับอยู่เมืองพวนส่วนไผ่ที่จับเจ้าอนุวงศ์นั้นแม้ข้อมูลดังกล่าวบ่มีหลักฐานใดๆที่ยังยืนได้ชัดเจนแต่พงศ์สวัสดิ์เสี่ยงควางได้บอกว่าเจ้าน้อยผู้ครองเมืองพวนและเป็นลูกเขยของเจ้าอนุวงศ์ที่เป็นไส้เซิกให้กับสยามส่วนการกระทำนั้นยังบ่มีสาเหตุยังยืนว่ามีความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวใดกับเจ้าอนุวงศ์แต่สำหรับวีรกรรมอันห้าวหาญเด็ดเดี่ยวของเจ้ายิงโมนั้นเมื่อฮู้ไปถึงสมเด็จพระนางเกาเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกาสถาปนาเจ้ายิงโมเป็นท้าวสุรานารีเมื่อวันที่30เดือน10ปี1827ขณะนั้นเจ้ายิงโมมีอายุได้เพียง57ปีพร้อมพระราชทานเครื่องยศทองคำประดับเกียรติดังนี้ถาดทองคำใส่เครื่องเซียนมาก1ใบจอกหมวกทองคำ1คู่ตะลับทองคำ3ใบเท่าเต้าปูนทองคำ1ใบคนโทและขันน้ำทองคำอย่างละ1ใบต่อมาเท้าสุรานารีได้เสียชีวิตเมื่อปี1852สิริอายุได้81ปีส่วนนางสาวบุญเหลือที่ได้สละชีพเพื่อสารอย่างกาหาคนไทยก็ได้จื้อจำและระลึกถึงบุญพระคุณเสมอย้อนเป็นบุคคลที่ควรย่องย่อสรรเสริญเป็นวีรสตรีไทยอีกท่านหนึ่งที่มีความโดดเด่นบ่แพ้กันแต่สิ่งต่างๆที่เล่านั้นก็มีผู้คนยังทกเถียงอย่างกว้างขวางในปี1993ว่าเรื่องเท้าสุรานารีเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งขึ้นเท่านั้นแม้แต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์วงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญานารีและนุวัตติวงศ์ซึ่งเป็นพระโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในรัชกาลที่4ก็เห็นว่าเรื่องนายนาโมนี้เบื้องคือแปลกประหลาดบ่เห็นว่าจะแสดงอิทธิฤทธิ์ใดๆมีหน้าที่แต่คุมพวกผู้หญิงเป็นกองหลังเท่านั้นเป็นอย่างที่มีการยกย่องกันหลายอย่างบ่ฮู้สาเหตุแต่บางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าวีรกรรมของเท้าสุรานารีมีแท้แต่ถูกนำมาใช้เพื่อเป้าประสงค์ทางการเมืองและถือเป็นสามัญชนคนทำอิฐที่ทางการสร้างอนุสาวรีย์ให้แถมซี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของวิชาประวัติศาสตร์ที่ผู้ช่วยให้ผู้คนในสังคมแก้ปัญหาด้วยการค้นหาความจริงการที่สำนักพิมพ์หนึ่งนำวิทยานิพนธ์ไปตัดแต่งและตั้งคำถามที่ท้าทายความเชื่อของคนในพื้นที่เพื่อให้ผู้เขียนถึงขนาดที่ข่มขู่เอาชีวิตและห้ามเข้าจังหวัดนครราชสีมาส่วนศาสตราจารย์บุหันคดีของชาวไทยผู้หนึ่งที่บอกว่าวีรกรรมที่ทงสำลีนั้นอาจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นภายหลังโดยมีซากหลังเป็นวีรกรรมของการห่วมแห้งห่วมใจสู้รบของชาวนครราชสีมาและเนื่องด้วยท้าวสุรานารีเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมที่มีการแต่งเรื่องราวขึ้นเช่นเดียวกันกับพญาแถนของประเทศลาวเป็นต้นประกอบกับท้าวสุรานารีเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3แต่มาเขียนพงศาวดารในรัชกาลที่5แล้วสร้างอนุสาวรีย์นายนาโมหลังจากการปฏิวัติสยามในปี1933ซึ่งช่วงเวลาจะต่างกันหลายยุคหลายสมัยโดยยังอ้างว่าฝ่ายไทยได้สรรเสริญท้าวสุรานารีแล้วบีบเอาฝ่ายเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏในขณะที่ฝ่ายประเทศลาวจะแนมอีกมุมหนึ่งคือการกอบกู้เอกราชซึ่งเหตุการณ์นี้ก็แล้วแต่มุมมองของไผ่มันอีกด้วย
และนี่ก็คือเรื่องราวของท้าวสุรนารีว่าเป็นเพียงเลี้ยงแต่งขึ้นหรือบ่แต่สิ่งหนึ่งที่บ่เคยลืมคือหลังจากเจ้าอนุวงศ์สิ้นชีวิตอย่างน่าอนาถแถมในรัชกาลที่3ได้เอาศพของเจ้าอนุวงศ์ไปเสียบประจานที่หน้าวังพวกเขาได้สร้างอพยพผู้คนแบบเทควาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแม่น้ำโขงที่เคยอยู่ในอำนาจของเวียงจันทร์ย้อนสยามต้องการตัดกำลังบ่ให้เกิดการกบฏขึ้นอีกนั่นเป็นการเทควาประชากรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์เท่าที่เคยบันทึกมาซึ่งนั้นได้ส่งผลให้ประเทศลาวในปัจจุบันได้กลายเป็นประเทศที่มีประชากรเพียง7ล้านกว่าคนเท่านั้นแล้วใดก็ตามในประวัติศาสตร์ของชาวไทยจะแนมว่าท้าวสุรนารีเป็นผู้กอบกู้แผ่นดินและกล่าวหาว่าเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏแต่ถ้าเฮาจะแนมถึงสิทธิในอดีตที่เอิ้นกันว่าลาดแม่นไผก็บ่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองไผทั้งนั้นซึ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองสำหรับประวัติศาสตร์ลาวบ่ได้มีการกล่าวถึงยะโมแม้แต่น้อยและในปัจจุบันต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอยู่ในสภาพอ่อนไหวหลายอาจถึงเวลาที่ทุกฝ่ายที่ควรจะหันมาให้ความสนใจทบทวนถึงต้นตอของปัญหาบ่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกันและส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันอย่างแท้จริงและจริงใจนั่นเองแล้วท่านผู้ชมเด็กคิดว่าเรื่องท้าวสุรนารีหรือยาโมเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งขึ้นก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ก็แชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นอนก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกุ๊กดิ้งข้างๆด้านล่างอยู่เลยเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของไลค์สักแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี